ผมได้ลองกลับมาเล่นเบ a แอนโซใน PC นะครับผ่านทางกรีน่าอันนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหดูบรรยากาศสิฮะนึกถึงวันเก่าๆนึกถึงบรรยากาศร้านเกมนึกถึงความทรงจำเด็กๆที่ไปยืนอยู่หลังเบาะนะฮะคุณผู้ชม ที่น่าแปลกใจเลยนะครับผมในเรื่องของกราฟ,ฟิกเนี่ยเกมนี้ก็ประมาณ10ปีได้แล้วใช่ไหมครับผมเรื่องของกราฟ,ฟิกเนี่ยทำให้ผมแปลกใจซึ่งมันดูใหม่นะครับมันดูเข้ากับปัจจุบันมากๆเลยนะฮะก็น่ารองกลับมาเล่นมากๆเลยเอาละครับถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับซึ่งเป็นแอนโซนะครับตอนนี้เนี่ยมีอาชีพเยอะมากมากเลยนะครับผมแล้วก็มี เผ่าสเผ่าด้วยกันนะครับถ้านับดูแล้วเนี่ยครับอาชีพมีประมาณ1 3บสอาชีพเลยฮะคุณผู้ชมแล้วเราสามารถเลือกเพศได้แต่ต้องดูก่อนนะครับว่าแต่ละเผ่านะครับแต่ละเพศนะครับเล่นอาชีพนั้นได้หรือเปล่านะครับโอ้โหเห็นแล้วแบบคือมันเท่นะครับคือมันสนุกทุกเผ่าเลยนะครับมีความเก่งทุกเผ่าเลยนะไม่ต้องเครียดเฮ้ อาชีพไหนเก่งเผ่าไหนเก่งนะครับขึ้นอยู่กับผู้เล่นเลยนะครับผมหากคุณกลับมาเล่นนะครับคุณจะสามารถอัปเลเวลเป็น60ได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านเนื้อเรื่องเลยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนี่ยังไม่รวมนะครับกับอาวุธที่ได้มาฟรีนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของชุดอุปกรณ์ต่างๆเลยนะครับให้คุณได้แบบพร้อมเล่นเลยเริ่มต้นใหม่ทันทุกคนแน่นอนเลยนะครับและในคลิปนี้ผมก็แบบว่าคุยนึกคึกอยากบอรรดลนเจียนคนเดียวนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันมันพร้อมอะ่ะคือมัน แจกเยอะนะครับคือมีของเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหแล้วในอาชีพบอร์เดนของผมที่เล่นเนี่ยก็เป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าโซโลค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับข้อสนุกนูนเนียมันมากๆเลยครับคุณผ,ผู้ชมและตอนนี้ครับผู้ชมที่ผมกลับมาเล่นนะครับโซพาร์สในตอนนี้ก็อยู่ในซีซั่นที่4แล้วนะครับซึ่งตรงนี้อารมณ์ก็เหมือนแบทเทิลพาร์นั่นแหละครับซึ่งเมื่อเราเลเวลถึงแต่ละขั้นเราก็จะได้รับของรางวัลน,น,น้นๆครับซึ่งจะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบฟรีกับแบบพรีเมียมครับ และแน่นอนครับแบบพรีเมียมจะต้องได้ของที่ดีกว่ามากๆในซีซั่นนี้เอาตรงๆเลยของมันดีมากฮะและราคามันก็ไม่ได้แพงมากเลยนะครับราคาเพียง3 0 0 0 0ไดมอนด์เท่านั้นเองครับวิธีการอัพเลเวลของ b บดเดิลพาร์หรือว่าโซพาร์นะครับเราจะต้องทำภารกิจทางด้านขวาเราจะได้ AP ทําให้เลเวลพาร์ของเรามันขึ้นนั่นเองครับและถ้าหากว่าเรารีบนะครับหรือว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปทาเคเวสต,ต่างๆนะครับเราก็สามารถเปรได้ด้วยการซื้อเลเวลมาอัพนั่นเองครับผม แล้วก็ยังมีในส่วนของโซบูดด้วยนะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าในเรื่องของโซบูะครับจะไม่เสียตังค์เลยครับผมและไอเทมที่ได้รับนะครับมันสุดจะดีเลยฮะและการที่เราจะได้รับของแต่ละคันนะครับเพียงแค่ทำภารกิจเช่นเดียวกันครับผมอย่างเช่นล็อินไลน์วันนะครับทำธารกิจบ้างนะครับโลงนาเจียนบ้างอะไรบ้างซึ่งมันง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยนะครับเราก็รับรางวัลไปเลยฮะและอย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมหากคุณมาเล่นแล้วกลัวว่าจะไม่มีเทมกลัวว่าจะไม่มีของโลงนาเจียนหรือว่าไป ทำอะไรต่างๆทําภารกิจไม่ไหวใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงฮะซึ่งผมก็มาเล่นเนี่ยนะครับมีของแจกต่างๆมากมายเลยครับแล้วก็ลงดันเจี้ยนได้อย่างปลอดภัยหายห่วงครับโตร์บอสได้อย่างชิลๆเลยครับคุณผู้ชมเอาละครับก็น่าจะไปลองหลายๆตัวละครหลายๆอาชีพนะสำหรับคิโรโอนี้นะครับต้องขอตัวเราไปก่อนขอตัวไปเล่นก่อนนะฮะแล้วอย่าลืมมาเล่นกันนะครับสำหรับเบดแอนโตกาลิน่านะครับผมบนเวอร์ชั่นของ PC ครับผมสวหรับคุณผู้ก็สวัสดีครับ